วันนี้เราจะพาทุกคนนั่งเรือไปดูหมี่สีน้ำตาลในฮอกไกโดกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้เรากำลังออกเดินทางมากับพี่ๆคนไทยอีก3คนเพื่อที่จะนั่งเรือไปดูหมี่กันค่ะพี่คนไทย3คนนี้ก็คือพี่ปุ่นพี่กุ๊กไก่แล้วก็พี่ยุ้ยเราทั้ง4คนเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกในทริปนี้เลยค่ะจุดที่เราจะไปดูหมี่สีน้ำตาลก็คือเมืองลาอุสุซึ่งอยู่ทางตะวันออกของฮอกไกโดก่อนจะมาที่นี่เราได้ทำการจองเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่จองเนี่ยไม่ได้เลยน้องหมี่อยู่ไกลมากแค่เมืองลาอุสุก็ว่าอยู่ไกลแล้วนี่ออกจากตัวเมืองมาอีกค่ะเราเดินทางกันด้วยรถเช่านะคะเช่ารถมาแล้วก็หารเงินกัน4คนในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วค่ะการจะมาดูหมี่ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะเพียงแค่ให้ดูพยากรณ์อากาศก่อนมาแล้วก็พยายามเลือกวันที่ฝนไม่ตกแบบนี้ค่ะวันที่เราไปฟ้าเปิดแต่ว่าลมแรงทางพนักงานเลยแนะนำเราว่าให้เช่าเสื้อไปเพิ่มจริงๆเราก็แอบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะเพราะว่าที่เช่าเสื้อเนี่ยมันก็เสียเงินเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันหนาวเพราะว่าเป็นการตลาดหรือเปล่าแต่ก็ช่างเถอะถ้ามันร้อนเดี๋ยวเราค่อยถอดออกก็แล้วกันเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันแล้วค่ะตื่นเต้นมากก่อนจะขึ้นเรือทุกคนก็ต้องสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก็เพื่อความปลอดภัยของเรานี่แหละค่ะกฎในการขึ้นเรือไปดูหมีก็ไม่มีอะไรมากก็คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดังยิ่งเวลาเจอหมียิ่งต้องเงียบๆเลยบนเรือที่เราจะไปดูหมีมีกันแค่6คนเพราะว่าวันที่เราไปเป็นวันธรรมดาค่ะมันยังไม่ใช่ช่วงวันหยุดคนก็เลยมาเที่ยวไม่เยอะนอกจากพวกเรา4คนแล้วก็มีคนขับเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นคนญี่ปุ่นอีก1คนก็คือผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ค่ะก่อนที่จะมาขึ้นเรือเราได้แวะร้านขายยาแล้วก็ซื้อยาแก้เมาเรือเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากินไปแล้วมันจะยังเมาอีกไหมแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้ก็ต้องลองการไปดูหมีครั้งนี้เราจะต้องนั่งเรือไปเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งนี่คือเวลารวมทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะประชากรในเมืองลาอุสุนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงนอกจากจะหาปลาแล้วเขายังมีเก็บสาหร่ายคมบุไปขายด้วยที่เห็นเป็นทุ่นขาวๆนั้นก็คือตรงนั้นมีสาหร่ายคมบุค่ะนี่ผ่านมาประมาณเกือบ20นาทีแล้วยังไม่เจอหมีเลยเราก็นึกภาพไม่ออกนะคะว่านั่งเรือแบบนี้เราจะไปเจอหมีได้ยังไงแต่ช่างเถอะถึงจะไม่เจอหมีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาบอกก่อนที่เราจะขึ้นเรือมาแล้วว่าเขาไม่สามารถการันตีได้นะว่าเราจะได้เจอหมีแบบ 100% เลยก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะเจอหรือไม่เจอแต่ใดๆเลยคือวิวสวยมากๆเลยค่ะยิ่งมาในวันฟ้าใสแบบนี้ตรงนู้นจะเป็นบ้านพักของชาวประมงนะคะที่เรารู้ก็เพราะว่าคนขับเรือเขาบรรยายตลอดทางเลยค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคืออะไรแล้วพอนั่งต่อไปอีกไม่นานคนขับเรือก็บอกว่าเราเจอหมีแล้วก็แบบฮะอยู่ไหนอ่ะนี่เราเพ่งแบบตาแตกเลยนะคะก็ยังไม่เจอหมีสักทีเขาบอกตรงนู้นตรงนู้นเราก็ถ่ายวิดีโอตามที่เขาชี้เอาจริงๆตอนนั้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็ถ่ายมาแบบมั่วๆพอมาย้อนวิดีโอดูถึงได้เห็นค่ะนั่นน้องหมีจริงๆแต่ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเรามีแต่มือถือภาพมันก็เลยถ่ายมาไกลๆแบบนี้พอดูจนหนำใจแล้วคนขับเรือก็ค่อยๆถอยเรือออกแล้วก็เดินทางกันต่อปลายทางของเราก็คือแหลมชิเดโตโกะถ้าเราขับไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะวนกลับมาแต่ระหว่างทางถ้าเราเจอน้องหมีเขาก็จะแวะดูให้ค่ะบรรยากาศของที่นี่ดีมากๆได้ฟีลเหมือนเกาะที่โมอาน่าอยู่เลยค่ะถ้าใครเคยดูเรื่องโมอาน่านะอาจจะรู้สึกเหมือนเราก็ได้พอนั่งเรือมาสักพักก็มาเจอจุดนี้มันเหมือนเป็นจุดที่เขาเอาไว้ตั้งแคมป์เลยค่ะเอาจริงๆเราแอบคิดอยู่นะว่าเขาไม่กลัวหมีกันหรออย่างเรานั่งเรือเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ไกลหมีมากๆแต่ว่าถ้าไปนอนตั้งเต็นท์แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ได้เจอน้องหมีสูงมากเลยแล้วตอนเรานั่งเรือผ่านเขาก็น่ารักมากเลยค่ะโบกมือให้พวกเราด้วยพวกเราก็เลยโบกมือคืนทั้งๆที่ไม่รู้อะไรเลยนะพอสวนกับเรือลำอื่นอีกก็โบกมือให้กันอีกนี่ก็เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกอย่างนึงค่ะคนญี่ปุ่นชอบทักทายกันมากๆเอาละค่ะเดินทางกันต่อดีกว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่ที่เราเจอหมีตัวแรกนั้นไปสายตาทุกคู่ที่อยู่บนเรือก็ต่างสอดสายหาหมีกันไม่หยุดเลยค่ะคือมองอะไรมันก็ดูเป็นหมีไปหมดเลยอะบางอันก็เป็นก้อนหินบางอันก็เป็นขอนไม้สงสัยทุกคนคงอยากเห็นหมีมากๆจนตาลายไปหมดเลยเนาะใครที่คิดจะผวนคำไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าทุกคนบนเรือที่เป็นคนไทยอ่ะผวนไปหมดแล้วพวกเรายังคงมุ่งหน้าต่อไปยังแหลมชิเดโตโกะคลื่นไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ลมแอบแรงนิดนึงแล้วลมก็เย็นเหมือนที่เขาบอกจริงๆตอนนี้รู้สึกว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะที่เช่าเสื้อมาเพิ่มไม่อย่างนั้นเราคงต้องแอบสั่นแน่ๆเอาล่ะค่ะเจอหมีอีกแล้วคนขับเรือเขาตาดีมากนี่เขาก็พยายามขับมาใกล้ๆหมีให้เราได้ดูหมีชัดๆกันนะคะนี่ค่ะครั้งนี้เป็นหมีแม่ลูกเรารู้สึกแบบขัดใจกล้องตัวเองมากๆอ่ะคือกล้องมือถือมันก็ซูมได้เท่านี้ค่ะเหมือนเราจะมาใกล้น้องหมีแล้วนะแต่ว่าเราก็เห็นน้องตัวกระจิ๊ดเดียวเองตอนนี้รู้สึกอยากได้กล้องขึ้นมาเลยในระหว่างทางนั้นนอกจากน้องหมีแล้วเรายังได้เห็นธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นน้ำตกถึงจะได้เห็นไกลๆแต่ก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะมาค่ะเจอน้องหมีอีกแล้วนู่นไงไกลๆนู่นคือเรามองหาน้องหมีจนเราเหนื่อยแล้วนะคะ
ราะว่าส่วนใหญ่ที่เราคิดว่าเป็นหมีอ่ะมันคือก้อนหินคนญี่ปุ่นอีกคนที่นั่งเรือมาด้วยกับเราเขาพกกล้องมาด้วยค่ะแอบอิจฉาเลยอ่ะอยากได้กล้องบ้างเลยสงสารก็แต่ลูกเพจเราที่ต้องมาดูวิดีโอหมีแตกๆ แบบนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะขอเวลาเราเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อกล้องใหม่ดีๆมาให้ทุกคนจะได้เห็นภาพที่ชัดกว่านี้ที่เห็นว่ามีหมีเยอะๆแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขายังมีคนที่ปีนเขาอยู่เอาจริงๆเราแอบกลัวแทนเลยอ่ะนี่เราไปถึงแหลมชิเดโตโกะกันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งเรือกลับค่ะก็เจอน้องหมีแม่ลูกคู่เดิมอีกแล้วน้องก็หากินอะไรไม่รู้อยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ยอมเงยหน้ามาสบตากับเราสักทีขอเสริมเกร็ดความรู้นิดนึงนะคะที่ฮอกไกโดเนี่ยจะมีหมีสีน้ำตาลหรือว่าหมีฮิกุมะที่อยู่ตามธรรมชาติเยอะมากๆเอาจริงๆในเมืองชิบุเบสึที่เราอยู่ก็มีหมีเหมือนกันแต่ว่าปกติน้องจะไม่ค่อยออกมาให้เห็นค่ะก็จะอยู่ตามป่าตามเขาและนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เจอหมีตามธรรมชาติแบบนี้นี่ค่ะเจอคนปีนเขาอีกแล้วเอาจริงๆเราแอบกลัวแทนเขาเลยอ่ะก็คือมันอยู่ห่างจากจุดน้องหมีนั้นไม่ได้ไกลมากเลยนะแต่ช่างเถอะเราคิดว่าเขาคงมีวิธีในการเอาตัวรอดจากน้องหมีแหละแต่แอบอยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาทำยังไงตอนที่เรานั่งเรือกลับรู้สึกเหมือนเรานั่งเรือสวนทางกับคลื่นเลยค่ะเราเข้าใจเหตุผลแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงไม่รับคนท้องขึ้นเรือเพราะว่าคลื่นมันกระแทกแรงแบบนี้ค่ะเอาจริงๆพวกเราก็แอบจุกเหมือนกันนะเราโชคดีมากๆที่กินยาแก้เมาเรือมาก่อนไม่งั้นอ้วกแตกแน่ทุกคนจำจุดตั้งแคมป์ที่เราเจอตอนขามาได้ไหมคะตอนขากลับคนหายไปค่ะแต่มันเกิดกระโจมเล็กๆขึ้นมากระโจมนึงเราก็งงว่าลุงคนขับเรือเขามาแวะทำไมแถมยังดับเรือเงียบๆด้วยนะนี่เลยค่ะเขากำลังอาบน้ำกันแล้วเขาไม่อายเราด้วยนะโบกมือบ๊ายบายให้เราด้วยพอเรารู้ตอนนั้นก็หัวล้อกันสนุกสนานเผลอแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะนี่ต้องเข้าฝั่งแล้วตอนแรกก็คิดว่านานจังตั้ง2ชั่วโมงครึ่งแน่แต่พอเอาเข้าจริงแป๊บเดียวเองเพราะว่าวิวสวยมากๆแถมเรายังได้เจอน้องหมีตามที่เราตั้งใจไว้อีกคุณลุงคนขับเรือก็ใจดีบางครั้งเราถามแล้วแกไม่ได้ยินแกก็ดับเครื่องเรือตอบเลยค่ะค่าใช้จ่ายในการดูหมีครั้งนี้อยู่ที่คนละ 11,000 เยนกับเวลา2ชั่วโมงครึ่งเราคิดว่าคุ้มค่ามากเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆอ๋อแล้วถ้าใครมาก็อย่าลืมกินยาแก้เมาก่อนขึ้นเรือนะแล้วถ้าใครตั้งครรภ์หรือคิดว่าตัวเองอาจจะตั้งครรภ์เราไม่แนะนำให้ขึ้นเลยค่ะเพราะขึ้นมันแดงได้เวลาลงเรือแล้วนี่เรากังวลมากเลยเพราะว่าเราใส่กระโปรงกลัวลมจะพัดแล้วกระโปรงไปควบหัวลุงมากๆเดี๋ยวลุงจะได้เห็นหมีของจริงแต่ปรากฏว่าก็รอดตัวไปค่ะ ไว้เราพาเที่ยวฮอกไกโดอีกนะคะวันนี้ไปแล้ว